อดีตพนักงานเอกชนอายุ62ปีหอบถุงยารักษาอาการป่วยอัลไซเมอร์เข้าร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดหลังถูกแม่ขายคนหนึ่งชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อสินค้าดีไอคอนกรุ๊ปสูญเงินเก็บไปกว่า 400,000 บาทจนเงินหมดบัญชีสินค้าขายไม่ออกแล้วยังถูกชักชวนลงโฆษณา4ครั้งสูญเงินอีกหลายพันบาทล่าสุดยังมีแม่ขายหลอกล่อให้ผู้เสียหายถอนเงินออกจากบัญชีอีกกว่า 62,000 บาทเมื่อวันที่6ตุลาคมโดยไม่รู้ว่าจะนำไปซื้อสินค้าหรือไม่ทั้งนี้ยังกังวลว่าหากรอรับเงินเยียวยาอาจไม่ทันต่อโรคที่กำลังลุกลามจึงร้องขอความช่วยเหลือ